สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ปานรุ่งชาแนลค่ะ Hello welcome to ปานรุ่งชาแนล Today I am making deep fried chicken wings คุณผู้ชมมื้อนี้สิมาเฮ็ดปีกไก่ทอดกรอบค่ะสูตรหมักน้ำผึ้งเนาะค่ะเนาะค่ะขอเชิญชมได้เลยค่ะค่ะซึ่งจะได้เตรียมไว้เนาะค่ะเนาะค่ะก็ได้ไก่มา5ชิ้นค่ะปีกไก่มา5ชิ้นเนาะค่ะเนาะอันนี้คือน้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งก็ประมาณ1ช้อนชาน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็อันนี้ซอสถั่วเหลืองเนาะค่ะเนาะมีเกลือไว้โรยแล้วก็พริกไทยเนาะค่ะเนาะค่ะอันนี้เป็นส่วนแป้งส่วนผสมของแป้งเนาะค่ะเนาะค่ะมีแป้งทอดกรอบมีน้ำไว้เติมแล้วก็เกลือนิดหน่อยอันนี้เป็นน้ำมันค่ะ1ช้อนโต๊ะเนาะค่ะเนาะค่ะเดี๋ยวสิเขียนส่วนเครื่องปรุงไว้ใต้วิดีโอเนาะค่ะเนาะค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เฮาก็สิมาหมักไก่เฮาค่ะเฮาสิใส่ซอมเนาะค่ะเนาะจิ้มให้เป็นฮู้ตามลำตัวเขาเนาะค่ะเนาะเพื่อสิให้ซอสเฮานี่ซึมเข้าไปได้เร็วเนาะค่ะเนาะค่ะเสร็จแล้วก็มาปรุงเลยค่ะน้ำผึ้งของเฮาค่ะขยำให้เข้ากันเนาะค่ะเนาะเฮาสิหมักไว้45นาทีเนาะค่ะเนาะใส่เกลือลงไปจักหน่อยเพิ่มน้ำมันจักหน่อยค่ะคนให้เข้ากันก่อนน้ำมันกับแป้งเนาะค่ะเนาะค่อยหยอดน้ำลงไปค่ะอย่าใส่หลายค่อยๆหยอดลงไปเพื่อให้เขาแบบจับกันเป็นก้อนค่ะเฮาก็ตั้งกระทะขึ้นเนาะค่ะเนาะใส่น้ำมันค่อนข้างเยอะแต่รอให้น้ำมันฮ้อนแล้วเฮาจึงเอาไก่เฮาลงเนาะค่ะเนาะค่ะการที่จะรู้ว่าเขาฮ้อนพอไปกับเขาสิมีฟองขึ้นมาเนาะค่ะเนาะหรือว่าเอาอะไรหยดลงไปหรือว่าแป้งหยดลงไปเนาะค่ะเนาะค่ะลองค่ะจะเห็นเป็นฟองแบบนี้เนาะค่ะเนาะค่ะไก่เฮากะ45นาทีได้แล้วเฮากะสิเอาลงไปคลุกในแป้งแล้วเนาะค่ะเนาะกับน้ำจิ้มไก่อร่อยๆเนาะค่ะเนาะค่ะจังไรกันเราไปเห็นมึงเนาะค่ะเนาะเห็นมึงอยากเนาะค่ะเนาะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่รับชมปันชาแนลขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามให้เนาะค่ะเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แนลเด้อค่ะเด้อและอย่าลืมเนาะค่ะเนาะกดกระดิ่งเนาะค่ะเนาะเพื่อสิได้เห็นคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะสำหรับมื้อนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเนาะค่ะเนาะค่ะThank you so much for watching. I hope you enjoy my cooking, dear friends, and hope to see you next video. You have a great day. See you again. Thank you so much. Bye bye.